ทางด้านเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวอาเซียนและเจ้าหน้าที่อาวุโสคู่ห่วมเจรจาได้ห่วมกันปรึกษาหารือในกองประชุมอาวุโสท่องเที่ยวอาเซียนบวก3ครั้งที่44ในของประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวอาเซียนบวก3คือจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่44โดยการเป็นประธานร่วมของหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวอาเซียนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งผู้เข้าร่วมได้ทบทวนคืนความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานการร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอาเซียนและประเทศคู่ร่วมมือในระยะ 2021-2025 โดยเฉพาะแผนการร่วมมือ 2023-2024 เพื่อเพิ่มทวีความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอาเซียนประเทศคู่ร่วมเจรจาด้วยการสร้างบรรดากิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆให้หลายขึ้นจุดประสงค์เพื่อทบทวนคืนบรรดาการจัดตั้งปฏิบัติแผนงาน 2023-2024 ซึ่งเห็นว่าบรรดากิจกรรมทั้งหมดนี้พวกเขาได้หับการพิจารณาได้สืบต่อการจัดตั้งปฏิบัติในสุ่มปีพันมารวมทั้งหมดกิจกรรมที่ได้การจะตั้งประเด็นวันนี้เห็นว่ามีความคืบหน้าเป็นอย่างดีอาเซียนโดยเฉพาะอาเซียนจะสืบต่อเสริมขยายด้านการตลาดกับ3ประเทศเพราะว่าตลาดจีนตลาดญี่ปุ่นและเกาหลีเป็นตลาดสำคัญด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนภายหลังที่มีการเปิดประเทศของบรรดาประเทศสมาเซียนและของบวก3นี้เห็นว่านักท่องเที่ยวอาเซียนได้เดินทางไปเที่ยวประเทศบวก3เป็นจำนวนหลายและพร้อมเดียวกันนั้นบรรดาประเทศบวก3ก็เดินทางมาเซลอาเซียนกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ทบทวนคืนความคืบหน้าการเคลื่อนไหวเวียกงานต่างๆระหว่างอาเซียนจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีพร้อมทั้งปรึกษาหารือการกระเกี่ยมด้านต่างๆให้แก่กองประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนกับประเทศคู่ร่วมเจรจาคือจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่23ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26มังกรและจะรับรองเอาเอกสารสำคัญจำนวนหนึ่งเป็นต้นห่างเวลาของกองประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่23ห่างบทรายงานการเป็นประธานร่วมของกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวอาเซียนบวก3และปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานท่องเที่ยวสำหรับแผนของกองประชุมปิ่นอ้อมกองประชุมอาวุโสท่องเที่ยวอาเซียนบวก3ครั้งที่44ยังมีกองประชุมปิ่นอ้อมคือกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวอาเซียนอินเดียครั้งที่31กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสท่องเที่ยวอาเซียนรัสเซียครั้งที่14และพิธีเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวอาเซียนหรือ ATF 2024